ัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงที่สำคัญของโลกโดยเฉพาะกุ้งทูน่าปลาสดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปอื่นๆจากข้อมูลสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพบว่าในปี2556มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของอาเซียนเทียบเท่ากับมูลค่าการส่งออกของสินค้าประมงของโลกคิดเป็นร้อยละ15มีมูลค่า600,000 ล้านบาทโดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ3ขณะที่เวียดนามอยู่ที่อันดับ4โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไทยมากกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งในส่วนของประเทศไทยถือเป็นผู้นำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและยังเป็นผู้นำในการส่งออกสัตว์น้ำแปรรูปรายใหญ่ของโลกอีกด้วยเช่นทูน่าซึ่งกรมประมงถือเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีระดับการพัฒนาด้านการประมงไม่เท่าเทียมกันอาเซียนจึงต้องมีกลไกและองค์กรที่ทำงานร่วมกันพัฒนาให้ความรู้ในทางวิชาการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือพม่านะครับเมียนมาต่างก็เป็นมิตรประเทศนะครับที่เราสามารถจะทำงานร่วมกันนะครับที่สำคัญก็คือเราจะต้องสร้างความโปร่งใสและก็กระบวนการในการซื้อขายค้าขายนะครับให้มีกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทราบว่าแหล่งที่มาของสัตว์น้ำเหล่านั้นมาด้วยการประมงที่มีความรับผิดชอบไม่ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้มีความเชื่อมั่นในตลาดหลักๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น EU ก็ตามสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นก็ตามครับในด้านปัญหาและอุปสรรคพบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านการผลิตระดับฟาร์มคือการเปิดโรคระบาดในกุ้งสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมต้นทุนการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปที่สูงขึ้นการขาดแคลนแรงงานและการถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเช่นการกำหนดมาตรฐานการผลิตระดับฟาร์มที่เข้มงวดการคำนึงถึงสวัสดิภาพของแรงงานเพิ่มมากขึ้นการห้ามอุดหนุนการประมงการโจมตีว่าอุตสาหกรรมประมงทำลายสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่ผู้นำเข้ากำหนดขึ้นโดยอ้างว่าเพื่อให้เกิดการประมงที่ยั่งยืนเช่นกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Fishing ดังนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้องร่วมมือกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกร่วมกันผลิตและร่วมกันค้าเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับประเทศผู้นำเข้าโดยใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทิศทางของการปฏิรูปการประมงในวาระนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างกฎระเบียบที่จะเป็นประโยชน์นะครับในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับอย่ามีความรับผิดชอบทั้งนี้ผลที่ได้จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือส่งผลให้10ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันสามารถค้าขายระหว่างกันได้โดยไม่เสียภาษีนำเข้าและสามารถเข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นในสาขาเกษตรประมงป่าไม้เหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิตโดยจะได้รับการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเช่นพลังงานเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นต้น